คุยกับพี่อุ้มตั้งแต่แรกแล้วว่าใช้ชีวิตโสดให้เต็มที่เลยนะอย่าปิดกั้นตัวเองคนนี้คือแบบตัวท็อปเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนน่ารักคุยสนุกทำงานเก่งที่สำคัญเลยคือพี่อุ้มกลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะเขาจริงๆของนิวก็คุยมาจะครึ่งปีแล้วค่ะใช่แอบคุยไม่รีบเปิดกลัวเรื่องอะไรคะอย่ายังไม่ใช้คำว่าแฟนหรอกเขาก็เพิ่งคือนิวรู้จักคนที่มาจีบพี่อุ้มเขาก็เข้าทางนิวเหมือนเคยเจอตามงานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบจีบได้ไหมนิวก็บอกก็เอาสิก็ถ้าชอบก็จีบถ้าแต่ติดไม่ติดไม่รู้นะก็ลองไปคุยดูอะไรเงี้ยค่ะจริงๆพอเขามาทางเราแล้วเราก็ไปบอกพี่สาวยังไงบ้างไม่บอกเลยก็คือคุยกับพี่อุ้มตั้งแต่แรกแล้วว่าใช้ชีวิตโสดให้เต็มที่เลยนะอย่าปิดกั้นตัวเองเดี๋ยวฉันจะพาไปโรงเรียนคอร์สนี่ก็พาไปเรียนแล้วนะโรงเรียนคอร์สแต่ว่าได้คนคุยก่อนไปเรียนอีกก็สงสัยไม่จำเป็นแล้วมั้งไม่แล้วคนที่ต้องมาคุยทำไมก็ถึงมาถามเราค่ะหรือไม่ใช่ว่าพี่อุ้มโสดจริงไหมหรือว่าเขาเจอนิวก่อนแล้วเขาก็เห็นว่านิวเป็นน้องสาวพี่อุ้มไงเขาก็เลยมาถามว่าแบบโสดไหมคุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบ้านของน้องสาวต้องมีชื่อสแกนยังไงบ้างคนนี้คือแบบตัวท็อปท็อปยังไงท็อปยังไงท็อปในด้านไหนด้านไหนดีอะทุกด้านที่นิวรู้สึกเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนน่ารักคุยสนุกทำงานเก่งก็คือตัวท็อปอะก็คือโคบสำหรับนิวรู้สึกว่าพี่เขาโคบแล้วเขาก็เข้าแบบมาเจอนิวเจอแบบที่บ้านอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเอ้ยโอเคกับเขาแล้วที่สำคัญเลยคือพี่อุ้มกลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะเขาจริงจริงใช่ค่ะ นั่นแหละใช่ค่ะก็ค่อนข้างแฮปปี้เลยคือแบบเห็นพี่อุ้มมีความสุขมากมากอ่ะพอเขาเริ่มคุยเงี้ยเราได้พี่อุ้มได้มาคุยกับเราไหมว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนว่าคุยตลอดเขาก็อัปเดตตลอดตั้งแต่เริ่มคุยเลยใครเข้ามาจีบเขาก็เล่าให้นิวฟังหมดทุกคนแต่คนนี้ก็คือมาวินสุดนิวให้คนนี้ผ่านสุดค่ะจะยิ้มยังไงล่ะแย่มากค่ะก็คือแย่มากก็คือพอมาอยู่กรุงเทพก็คือมาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันเนี้ยก็ร้องไห้ตลอดก็เครียดก็คือเวลายิ้มเราก็รู้ว่ามันยิ้มแต่ปากแต่ตาเขาไม่ได้ยิ้มอ่ะทุกอย่างมันไม่มีความสุขเลยแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มกลับมาแบบยิ้มได้อีกครั้งเริ่มเป็นตัวเองอีกครั้งเริ่มแบบกลับมาสวยอีกครั้งใช่เป็นพี่สาวเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมใช่น่ามีผลไม่ได้บอกพี่อุ้มเลยว่าจะมาพูดที่จะโดนด่าไหมเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อกี้เราบอกว่าจะพาไปเข้าคอร์สอะไรนะอ๋อก็พูดคอร์สเรียนอ๋ออยากให้เข้าสังคมแต่เข้าสังคมคือไม่ได้จะหาแฟนหรืออะไรคือได้มีสังคมใหม่ๆพร้อมตอนแรกเขาอยู่เชียงใหม่เขายอมตัดทุกอย่างยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งแบบเพื่อนทุกอย่างไปอยู่ที่นู่นใช่แล้วเขาก็ไม่มีเพื่อนมีอะไรเลยพอเขากลับมาเราก็อ่ะมาเธอจะมานั่งเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเธอต้องแบบ move on เหมือนตอนฉัน move on แต่ตอนนี้คือแซงฉันไปแล้วจ้าอะไรที่รู้สึกว่าเขายิ้มได้เต็มตาเป็นประกายเพราะอะไรสัมผัสได้ว่าเขาอะไรเหรอคะหนูดิทด้วยหนึ่งดิทนี่คือแบบเป็นพลังใจที่แบบดีมากเลยเวลาพี่อุ้มเศร้าเลยดิทนี่ก็จะแบบมาที่นิวเห็นนะคะเขาก็จะมากอดมามีไม่ต้องเสียใจนะมามีเสียใจอยู่หรอแบบพี่อุ้มยิ้มมามียิ้มหรอแต่เหมือนดิทเหมือนมามีร้องไห้มามีสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นพลังใจอย่างรู้เด็กเขารู้อะค่ะใช่แล้วก็บวกกับครอบครัวด้วยแล้วก็ใครสักคนเป็นวิตามินซีใจเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ใช่ทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นแล้วเราอ่ะมีวิตามินซีอ่ะทำไมไม่บอกว่ามีสื่อมานี่ก็มีคนที่มาวินเหมือนกันเฮ้ยมาวินเหมือนกันวินแค่ไหนวินน้องยุ่งไหมหรือว่าพี่ยุ่งวินไปก่อนแล้วคนละแนวจริงๆของนิวก็คุยมาจะครึ่งปีแล้วค่ะใช่แอบคุยไม่รีบเปิดกลัวใช่เพราะเราก็ไม่ได้ห่วงความสดแล้ว
ไม่เคยหวงอยู่แล้วก็คือไม่ได้หวงไม่ได้ปิดก็คือมาคุยได้ค่ะแต่คนที่คุยเนี้ยก็เอ้ยรู้สึกว่ามันคลิกสุดแต่ก็ขอแบบมั่นใจกว่านี้ก่อนเออแล้วค่อยเปิดทีเดียวถ้าพี่ถามไมค์เซตตอนนี้การมองชีวิตเป็นไงบ้างกับเรื่องความรักเรื่องลูกเรื่องตอนนี้ครอบครัวอะไรนะครับไมค์เซตตอนนี้หรอรักตัวเองเป็นอันดับ1รักตัวเองกับลูกเป็นอันดับ1อย่างอื่นที่เข้ามาถ้าไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ตัดออกเลยรู้สึกช่วงนี้ตัดอะไรออกจากชีวิตง่ายมากใครท็อกซิกหรืออะไรที่มันท็อกซิกก็คือตัดออกไปเลยไม่แค่ตัวเราคนที่เรารักก็พอแล้วชอบไหนก็ชอบว่าขอบคุณน้องที่สวยเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมอีกชีวิตเราต้องไปต่อค่ะต้องดูดีขึ้นขอบคุณค่ะ